ด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่32นะครับถึงทางหาดใหญ่กรุงเทพครับเข้าจอดราชบุรีแล้วครับวันนี้ล่าช้าถึง90กว่านาทีเลยนะครับอิตาชิ4520ครับที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นเรือลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นและลงให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับขบวนรถจอดเทียบทางชลาทางที่1เป็นขบวนรถส่วนพิเศษทางชลาครับขบวนที่32รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหาดใหญ่ไปทางสถานีกรุงเทพครับที่ราชบุรีอากาศดีนะครับฝนไม่ตกครับหลังจากอยู่ในพายุฝนมาประมาณ 2-3 วันเลยนะครับกำลังขับบนรถตัวพิเศษทักษิณารัตน์ขับบนที่32เดินทางต่อครับในแล้วจะมีรถส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งสถานีนครปฐมประชาชนขับไปครับเดี๋ยวจะไปรีบกับขบวน25ที่7เสมียนนะครับเสียงล้อกระทบรางแน่นจริงๆครับ